ขวงหลวงพะบางจัดพิธีอภัยโทษลดผ่อนโทษและปล่อยตัวนักโทษประจำปี2020เนื่องในโอกาสวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบ45ปีแขวงหลวงพะบางได้จัดพิธีประกาศอภัยโทษผ่อนโทษประจำปี2020ฮักเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานวงสวรรค์เทพจันทร์ห้องเลขาพรรคแขวงหลวงพะบางประธานคณะกรรมการอภัยโทษขั้นแขวงมีท่านบุญเรือมณีวงศ์คณะประจำพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงหลวงพะบางหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยแขกทึกเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและนักโทษเข้าร่วมท่านทรงสัวซือนูห้องอัยการประชาชนแขวงหลวงพะบางได้ขึ้นกล่าวจุดประสงค์พร้อมทั้งผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศเลขที่224ทับปปทลงวันที่25พฤศจิกปี2020ว่าด้วยการอภัยโทษแก่นักโทษที่มีความก้าวหน้าในครอบเขตทั่วประเทศเว้ารวมเว้าเฉพาะยุคแขวงหลวงพะบางซึ่งพร้อมจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของภาคเป็นระยะเริ่มต้นจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคแขวงหลวงพะบางพรรครัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยามใดก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเอาจะสร้างปฏิบัตินโยบายด้านมนุษยธรรมต่อบุคคลที่ได้ลงกระทำผิดรู้สึกกินแน่งแข็งใจต่อการกระทำผิดของตนและจริงใจใช้แทนค่าเสียหายค่าปรับมาอื่นๆซึ่งมีนักโทษผู้ที่ได้รับการอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้รวมทั้งหมด31คนหญิง7คนประกอบมีคดียาเสพติดจำนวน24คนคดีฆาตกรรม3คนคดีฆ่ามนุษย์2คนคดีข่มขืนทำสำเราและละเมิดระเบียบจราจร2คนในโอกาสดังกล่าวท่านวงศ์สวรรค์เทพจันทร์ห้องเลขาพรรคแขวงหลวงพะบางก็ได้มีคำเห็นโอล้มซึ่งท่านได้กล่าวว่าเวลาได้พรรครัฐเฮาก็ถือเอาการปราบปรามพยาธิกูเอาคนปกป้องสิทธิเสรีภาพชีวิตอินทรีย์สิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองลาวทุกคนคุ้มของรัฐคุ้มของสังคมด้วยกฎหมายพร้อมนี้ท่านยังได้เรียกร้องมายังนักโทษผู้ที่ได้รับการอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ให้สำนึกคืนต่อการกระทำของตนเองแล้วตั้งหน้าฝึกฝนลดล่องตนเองให้กลายเป็นผู้ที่ห้าวหาญเป็นนักโทษที่ดีสืบต่อปฏิบัติระเบียบคลายคุ้มขังอย่างเข้มงวดให้ได้รับนโยบายพ้นโทษในสุ่มปีต่อหน้าและได้รับการปล่อยตัวในครั้งต่อไปเพื่อกลับคืนกลายเป็นพลเมืองดีของสังคม